ครับผมมีงานในวันนี้หน่อยค่ะที่เราจะมาร่วมครับผมก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ก็ตั้งใจว่าจะทำงานมากๆเลยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดโควิดขึ้นก็เลยอยากแบบว่าอะไรให้เป็นกำลังใจครับก็เลยแบบว่าน้องที่ทำงานไปครับผมก็อยากจะฝากหัวไปนั้นด้วยฝากหัวด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเดียวครับก็สามารถช่วยผมได้นะครับต้องถามคนอื่นก็ต่อเนี่ยก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็ด้วยเวลาที่จำกัดครับผมก็เลยแบบมาเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดวันที่ว่าแหละคือวันที่เราไปถ่ายภาพภาพจะเป็นแบบไหนแนวไหนยังไงครับพี่บิ๊กภาพวาดที่วาดบนหัวเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับเป็นต้องบอกว่าเป็นภาพในการ์ตูนแล้วกันครับมีน้องชื่อสองนิ้วกับน้องสิงโตครับผมก็วาดแบบยิ้มแฉ่งเลยฝากเชิญชวนเพื่อนแฟนเข้าไปร่วมด้วยครับได้ครับผมก็ฝากตัวโปรเจกต์นี้ของทางแนวด้วยนะครับผมทางโซเชียลด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปประมูลกันได้เลยครับแล้วก็ไอ้ตัวยอดประมูลนี้เนี่ยเราจะได้ทำบุญด้วยกันนะครับผมก็ช่วยเหลือครับอันนี้เข้าเรื่องงานเคยไปอยู่ค่ะเป็นไงครับกับซิงเกิลล่าสุดเลยมีการทำงานกับต่างชาติด้วยครับผมตื่นเต้นมากๆสำหรับซิงเกิลที่ฟอร์โฟร์เตอร์ที่ชีเซตเนี่ยก็ได้แซงทีมมาทั้งคนเดียวคนเดียวใช้ด้วยแล้วก็มาพรีเจอร์วิ่งให้ด้วยครับผมก็เลยบอกเลยว่าแบบการทำงานคือค่อนข้างเฮียมากๆด้วยความที่แซมเนี่ยเป็นคนที่เต็มมากๆใช้เวลาอัดคลิปประมาณ3วันได้เลยแล้วก็แต่เพื่องานที่ดีที่สุดก็เลยแบบรู้สึกว่าสบายใจมากๆมาแซมคือเขาเป็นที่มากๆเลยการทำงานมีคนสั่งไปไหมก็อาจจะมีการคุยกันแค่ใช่ครับผมก็วิธีการจะแบบตอนๆนะครับผมก็คือเป็นการแบบเหมือนเราอัดเป็นเรียลไทม์เพราะว่าคอยมอนิเตอร์อยู่ที่สตูดิโอที่เกาหลีนะครับผมก็คือก็ต้องบอกว่าก็ไม่ลำบากนะครับเพราะว่าเหมือนเราสามารถแบบคือแซมกับปัดคอมเมนต์มาตลอดว่าเพลงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างเราอยากให้เพลงหน้าเนี่ยเราปรับปรุงยังไงบ้างให้เราร้องเสียงแบบนี้เราร้องเสียงแบบนี้ตัวนี้เพี้ยนมากเราดูเพลงของเราดูค่อนข้างสะดวกมากครับแนวเพลงเหรอครับอาจจะแบบบอกได้ว่าเป็นเพลงรักแล้วกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นเพลงอกหักเยอะแล้วเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแนวรักๆกันกว่าแล้วกันครับผมก็รอติดตามเลยว่าเพลงนี้น่ารักแน่นอนแล้วก็เหมาะกับเทศกาลช่วงคริสต์มาสที่มาถึงนางเอกเอ็มวีล่ะคะล่าสุดก็สวยกันไปแล้วเป็นใครอะไรยังไงคะก็ทีเซอร์เพิ่งปล่อยไม่ช้าเลยครับผมเป็นน้องแอนชิลีนะผมก็ตอนน่ารักมากเลยนะแล้วก็ตอนทำงานเนี่ยคือเราเต็มที่มากๆน้องบอกเลยว่าเป็นดีที่เล่นครั้งแรกด้วยยับแรงครั้งแรกด้วยก็เลยเหมือนเราก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยที่ทำงานแล้วตอนนี้ก็แข่งอยู่ด้วยอยากให้ทุกคนช่วยเชียร์น้องด้วยนะผมก็เป็นกำลังใจให้นี่แบบก็ทักพี่กับน้องตลอดครับผมเหมือนน้องเขาก็แบบตั้งใจเต็มที่แบบไว้ที่ต้องการให้กำลังใจน้องด้วยการทำงานน้องก็ไม่ต้องปรับอะไรมากเลยใช่ไหมครับน้องก็เป็นคนสนุกสนานใช่น้องเป็นคนที่แบบสนุกมากๆจริงๆครับคือ energy แบบดีมากๆทั้งวันก็คือแบบอันเลยทั้งวันเลยแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆจริงๆคือเหมาะกับบทมากๆกับน่ารักแต่ตอนนี้ก็กระแสขนาดแค่ปล่อยมีเซอร์ไพรส์กระแสก็ทั้งนี้เลยทีเดียวมีอะไรอยากฝากกับแฟนๆบ้างไหมครับโอ้เดี๋ยวมีอีกเยอะเลยครับผมเดี๋ยวหลังนี้ก็จะเป็นทีเซอร์อื่นที่คอยตามมาครับผมแล้วก็เป็นตัวทีเซอร์ที่อาจจะใบแนวเพลงด้วยก็ต้องรอติดตามรวมทั้งเนี่ยจะมีด็อกคิวเมนทารีด้วยแบบเรื่องหลังการถ่ายทำเป็นไงบ้างผมกับแซมมีการทำงานกันยังไงบ้างแต่ในพิเศษปีหน้าจะมีแบบคอนเสิร์ตใช่ไหมคะโอ้ยก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าจริงๆอยากจัดในปีนี้แล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราแบบจัดงานยากมากๆจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้าต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนเราก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนด้วยที่มีการค้นหาในทุกองในนี้ก็เป็นคนแรกๆเลยรู้สึกยังไงคะเรื่องนี้ที่หลายๆคนให้ความสนใจแบบมากเลยก็บอกว่าแบบดีใจมากจริงๆครับผมที่ทุกคนคอยให้สนใจตลอดเวลาครับแล้วก็เหมือนเราแบบเราตั้งใจทำงานแหละทุกคนงานเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่มาติดตามน้อยเวลาของงานนี้เราจะดูแลกับเรื่องโควิดที่มีเรามีการดูแลอะไรยังไงกับแฟนไหมต้องถามว่ากังวลไหมต้องกังวลอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเรื่องด้วยทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มางานเนี่ยคือเขาทำตามหน้าที่ทำตามมาตรการทุกอย่างซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากๆในการทำงานแล้วอย่างมาสนใจเป็นยังไงต้องเห็นเราตาอ๋อของแฟนซายใช่ไหมครับผมว่าคือแฟนซายเนี่ยเราตั้งใจว่าจะจัดแบบเป็นแฟนซายเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือครั้งสุดท้ายอ่ะ
เป็นปีที่แล้วแล้วก็มาเจอโควิดทำให้เราต้องเปลี่ยนเลื่อนมาเพิ่งปล่อยประมาณช่วงปีที่แล้วที่มีโอกาสได้แฟร์ไซด์กับมีแฟร์ก็คิดถึงบรรยากาศมากมากก็หวังว่าเราจะได้จัดแฟร์ไซด์กันไปบ่อยๆเรื่องงานเพลงและงานละครครับเป็นไงบ้างคะกับผู้รับชมก็ถ้าต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นซีรีส์ของตัวเองนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเริ่มประมาณช่วงปีหน้าตอนนี้ด้วยโควิดด้วยแล้วก็เป็นทีมงานต่างชาติที่เขาต้องมีเอกสารต่างๆเข้ามาครับผมมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่แบบเราอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นคอมเพนเชียลมากๆจริงๆแล้วก็ส่วนของที่อื่นเนี่ยก็มีไปคุยกับผู้จัดหลายท่านมาแล้วบางเรื่องก็คิวอาจจะไม่ได้แต่บางเรื่องก็คิวอาจจะได้อยู่ก็ต้องรอติดตามครับผมว่ายังไงคืออัปเดตคิวนิดนึงครับคืองานตอนนี้ค่อนข้างปีเป็นยังไงแล้วครับพี่มิวก็ค่อนข้างแบบถ้าคิวละครก็อาจจะแบบตอนนี้รีบบอกให้นะครับเพราะว่าช่วงปีหน้ามันก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วรวมถึงมีซีรีส์ของตัวเองด้วยก็รบกวนพี่ๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งใจจัดคิวให้นะครับโอเคสุดท้ายค่ะฝากแฟนๆนิดนึงค่ะมีอะไรอยากฝากแฟนๆครับผมก็สุดท้ายนะครับผมอยากบอกเหมือนที่บอกทุกท่านเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับผมให้อย่างแรงเสมอแล้วก็ปลอดภัยเวลาทั้งทำงานหรือบ้านอะไรต่างๆด้วยครับก็บอกว่าจะได้เจอทุกคนบ่อยๆมากขึ้นนะครับหลังจากนี้แล้วก็ฝากเพลงฟอร์โกตัวที่ชีเซ่ด้วยตั้งใจมากๆจริงๆครับทั้งผมแซมทุกงานทุกคนเลยฝากด้วยนะครับซีรีส์ฝากแฮปปี้นิวเยียร์สักนิดนึงค่ะปีใหม่แล้วค่ะก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ปี2022นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เจอทุกคนบ่อยๆนะครับผมการงานเฟสคอนเฟอเรนซ์ในวันที่20ธันวาคมผมปล่อยซิงเกิลใหม่ Before Cold 30 Cheese กับแซมคิงด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่แน่จะมีน้องไอชีมางานด้วยก็ฝากเชิญพี่ทุกคนเลยนะครับผมเจอกันนะครับโอเคค่ะ